คุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ใครวันนี้ครับโยผมครับคืออันเนี้ยมาแสดงให้เห็นถึงอะไรถึงความเป็นวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นใช่ไหมครับไม่ใช่อันนี้คือแบบที่ทหารเขาไว้ฝึกกันไงเออแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรโพเดียมครับเป็นทหารก่อนแล้วก็นี่ใช่ไหมแล้วสุดท้ายอันนี้คืออะไรประตูครับห้องน้ำวันดีคุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับในวันนี้เนี่ยอยู่กับผมไอ้ก้าแล้วก็ไอ้ปาโง่นะครับแล้ววันนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TikTok ซีซั่นที่ 4.1 ไปโอเค 4.1 ถือ 4.5 เมื่อไหร่เลิกพูดที่พูดอย่างนี้นะเดี๋ยวจับโคนี้เลยนะอย่าหักเบอร์เอาไปว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะมีคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดนะครับแล้วก็คลิปไหนเฟี้ยวเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ฝากไลค์คนละไลค์คนละแชร์คนละ Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปแรกครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าวิดีโอนี้เนี่ยทำให้คุณมีความสุขประมาณแบบทำให้เราแบบพึงพอใจอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นยังไงวะอะไรอะ What อะไรวะน่ะโอ้ไทเดนไทเดนในการไทเดนเทียบเลยมันเอาตีเดนไปทำแบบเมื่อกี้ได้ยังไงวะคุณผู้ชมดูดิเรามาดูคลิปแรกดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะตะกี้นี้ผมได้ลองทำแล้วบอกเลยว่าแอบสปอยก่อนเลยว่าโคตรดีคือมันแบบสุดยอดมากเลยใช่ปะแน่นอนไอ้ฟ้าดูนะเว้ยอุ้ยเนี่ยจะทำอะไรหนูแค่อันเดียวเนี่ยแค่อันเดียวเนี่ยเขาแบบเกือบสวยนะไอ้ฟ้าออกมาก่อนดิ อะไรอ่ะคุณผู้ชมลองดูนะเว้ยถ้าผมลองใส่5อันอ่ะ4อันเนี้ยหมดเลยอ่ะอะไรอ่ะโอ้มายนี่มันโกงอะไรเลยอ่ะโกงคุกชัดๆแต่กูลองเกมออสูนแหลกผมจะทำให้ดูความสวยงามอีกรอบนึงนะครับไม่เพื่อเป็นการทำให้คอมเราเปิดอีกรอบ กดกันอีกรอบเลยดูๆเนี่ยคุณผู้ชมแค่อันเดียวเนี่ยสวยปะผมว่าโคตรสวยเลยอ่ะเนี่ยมันเหมือนเลยมันเหมือนงูนะเว้ยไอ้ฟ้าใช่ปะไอ้ฟ้าเองลองเกมโหมดสูตรเข้าไปดูดิเพื่อนมันเข้าไม่ได้เลยเหรอโอ้โหมายก็อดไม่เหมือนกับดักเลยอ่ะโคตรดีสำหรับคลิปที่2ครับคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าเป็นบั๊กของเบสล็อกเหรอหมายถึงบล็อกของเบสล็อกใช่ไหมเขาทำในMinecraft PE ด้วยนะเว้ยอาจจะทำได้จริงก็ได้นะเว้ยคุณผู้ชมอะไรอ่ะทำไมมันอะไรวะเลยเดี๋ยวนะพิสตันมันควายการคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยตอนที่มันเอาเรสโตนวางไปอ่ะมันแบบทะลุเอาละคุณผู้ชมเรามาดูคลิปที่2กันเลยดีกว่าครับโดยที่ผมเนี่ยจะไปในโลกของดีเอ็นทันทีเลยไปป่ะพ่อไปแบบด่วนเลยไปด้วยเอาแบบเหมือนในคลิปเลยนะตรงกลางแล้วไงต่ออย่างนี้ปึ๊บแล้วก็วางออฟซิเดียนใช่ไหมแล้วก็วางไอ้เจ้านี่ทีนี้เราก็วางเรสโตนมันได้จริงเหรอ What แล้วถ้าผมลองแบบไม่ทำแบบเมื่อกี้ได้ไหมเราลองวางแบบของขวางเฉียงๆอย่างเงี้ยแล้วลองใช้ดูดิไม่ได้เฮ้ยต้องใช้อันนี้เหรอโอ้ยอันนี้เจ๋งอ่ะโอ้ my new ความรู้โอ้อันนี้เป็นความรู้ใหม่ให้สิบเลยอ่ะเราวางตบมือแต่ว่าเขาก็ไม่หลอกเราเว้ยของดีสำหรับคลิปที่3ครับคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าเป็น Minecraft Logic โว้โลจิกจริงด้วยเอาใครเต่าเหรอเฮ้ยเต่าโดนธนูยิงไม่เป็นไรไทเดนไม่เป็นไรลาวาเฮ้ยลาวาไม่ทะลุเออลาวาไม่เฮ้ยอันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยเอ็นวิวไม่เป็นไรโหไม่กระโดดทีกูนึกว่าบ้านพังเรามาลองพิสูจน์คลิปที่3กันเลยดีกว่าครับอันแรกเนี่ยเขาจะทดสอบนิ้วมี5ระดับระดับแรกเนี่ยใช้ธนูไหนลองดูดิอ๋อใครเต่าบอกเป็นอะไรแล้วถ้าตีเด่นน่ะไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรจริงด้วยนี่มันโลจิกของจริงเหรอเนี่ยโอ้ลาวาก็ไม่เป็นอะไรใครเต่าทองคำโอ้ยูทูบแล้วยูทูบและเอ็นวิวล่ะแบบโอ้โหนี่เหล็กถ้ารวมกันนี่แบบถือว่าช้าง10โลลองทูบนะโอ้โห
โอกาสที่จะเกิดไข่เต่าแข็งขนาดนี้ได้เนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์บนโลกใบนี้วะประมาณ 0.3 ยกกำลัง 3คูณด้วยความไวของแสงโอเครู้เรื่องตัวมึงหนักกว่าเอ็นวิวอีกอะอะไรวะเนี่ยกระทืบไข่เต่าโอ้สงสารน้องเต่าเลยเนี่ยเอาไปเลยแบบความแบบโหดร้ายทารุณเอาไป5พออันนี้สำหรับคลิปที่4เว้ยที่ผมสนใจคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าผมเห็นไอ้นี่เว้ยคุณผู้ชมรูปเนี้ยมันแบบเอาไว้เจ้าบล็อกใหม่เนี่ยมาทำเป็นแบบวงกลมเว้ยคุณผู้ชมน่าสนใจจัดเลยอ๋อไอ้ฝ้านี่ไงที่เราเคยทำกันในคลิปเลเวล1เลเวล100อ่ะอ๋อเออใช่ใช่อันนี้แต่ว่าอันนี้เขาจะรอเป็นแบบบล็อกแปลกๆเว้ยอ๋ออันนี้ใช้ได้แบบทุกบล็อกเลยใช่ป่ะเออที่ผมก็เพิ่งรู้นะว่าผมก็เพิ่งรู้ว่ามันได้ทุกบล็อกเหมือนกันเว้ยแล้วถ้าเป็นบล็อกเอเลี่ยนล่ะบล็อกเอเลี่ยนโอ้เท่อ่ะอย่างนี้ถ้ามันส่งสัญญาณจะเป็นยังไงวะคุณผู้ชมแบบมันไม่หัวหมุนเลยเหรอวะเอามาพิสูจน์คลิปที่4กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมได้ทำการเตรียมบล็อกที่สนใจเนี่ยประมาณ4บล็อกเว้ยมีไอ้เจ้าเซ็นเซอร์บล็อกใหม่ดาบโทเทมแล้วก็เจ้าใบบัวใบบัวก็เต้เลยอยากเห็นใบบัวขอลองใบบัวก่อนดิคุณผู้ชมสูงสูงหน่อยนะยับโอ้โหเต้เต้อะไรวะนะดูกูดูดูเออปลาลงมาแล้วอันนี้คือเป็นอันนี้เลยป่าวที่แบบเกิดมาเดินได้79เนี่ยดูนะ1 2 3อันต่อไปผมลองโทเทมดิคุณผู้ชมฮะโอ้โทเทมไม่ได้โอ้ว้าวจบเลยเสียได้ว่าถ้าเราลองดาบอะลองดาบลองดาบโอ้ดาบก็ไม่ได้หรอถ้างั้นเราลองเป็นไอ้เจ้าบล็อกที่เราดูในคลิปมาเมื่อกี้ฮึบอะไรอะแม่ส่งสัญญาณว่าคุณผู้ชมเนี่ยผมขอลองไอ้เจ้าพิสตันไว้ใกล้ๆดิมันเท่นะมันเหมือนแบบโอ้โหอันนี้โคตรเท่อ่ะมาส่งสัญญาณปะหรือว่าต้องวางใกล้ๆเดี๋ยวเราวางใกล้ๆดิไม่ได้อือมันไม่ส่งสัญญาณมันแค่ขึ้นมาเฉยๆอ๋อมันน่าจะเป็นแค่นี้เว้ยเป็นเนี่ยอัมเมลสแตนเว้ยฟ้าไม่ได้เป็นวางบล็อกเว้ยกี่คะแนนที่ผมว่าแค่ความแบบแค่ความกลมเนี่ยเท่แล้วนะนี่ให้10เลยสวยจ้าคุณผู้ชมผมก็แบบเพิ่งแบบมาลองทำในนี้นุ้ยนี่มันบ่อปลาชัดคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่5ครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรียลลิสติกเอนเดอร์พอร์ทัลโอ้โหจริงเหมือนแบบลูกแก้วของพวกทำนายอะไรพวกนี้เลยอะลูกแก้วที่รวมพลังวิญญาณเดี๋ยวไปดูอีกอันนึงครับแล้วคุณผู้ชมมาดูอันนี้มังกรมันเป็นไรอะมังกรมันน่ารักจังวะอันนี้เขาบอกว่าเป็น realistic ender portal เว้ยนะเว้ยอ๋อคือแบบมันเบื่ออยู่ในโลกนั้นแล้วอยากออกมาบ้างอะจะมนุษย์อยากออกมาเหรอน้องแล้วมีอะไรไหมโอ้มันเอาหมู ABC ลงไปข้างล่างเหรอหรือยังไงวะเฮ้ยโดนกินอย่างปั่นเลยปั่นจริงโอเคครับผมคุณผู้ชมก็ใครที่ชอบคลิปวันนี้มีอันไหนดีอันไหนเด็ดก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย